สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับ Google App Script Quick Tip ที่2แล้วนะครับใน Quick Tip ที่2นี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องการลบข้อมูลที่มันซ้ำกันนะครับในแต่ละแถวใน Google Sheet เนี่ยนะครับว่าจะมีการใช้คำสั่ง App Script ลบยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกผมก็จะเปิดชีทตัวอย่างนะครับขึ้นมานะครับสังเกตว่าในชีทนี้นะครับก็จะมีข้อมูลที่ซ้ำกันนะครับผมทำการ copy ข้อมูล1ถึง12นะครับแล้วก็นี่ก็1ถึง12นะครับ1ถึง12อย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันมีข้อมูลซ้ำกันตามตัวอย่างได้นะครับจากนั้นนะครับวิธีการนะครับเราก็ไปที่เมนูส่วนขยายตรงนี้นะครับแล้วก็แอปสคริปต์นะครับเมื่อเปิดแอปสคริปต์ขึ้นมานะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยคลิกที่ปุ่มนี้เลยนะครับก็คือเครื่องหมายนะครับสนับสนุนตรงนี้นะครับที่เป็นวงกลมและคำถามตรงนี้นะครับให้คลิกที่เครื่องหมายนี้แหละนะครับจะมีเมนูชื่อว่าการฝึกอบรมนะครับให้เราคลิกไปที่การฝึกอบรมได้เลยครับพอคลิกมาที่การฝึกอบรมนะครับก็จะมาที่ Google Workspace App Script เรานะครับจากนั้นมาซ้ายมือนะครับไปที่เมนูที่ชื่อว่า Library นะครับนะแล้วก็คลิกตรงสามเหลี่ยมข้างหน้า Libraryจะเห็นเมนูชื่อว่า Quick Start นะครับคลิกไปที่ Quick Start ครับพอคลิกไปที่ Quick Start เสร็จนะครับก็จะเห็นตัวอย่างแบบนี้ขึ้นมานะครับ Library Quick Start นะครับเขาก็จะอธิบายนะครับขั้นตอนการทำ Library นะครับเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้เป็น EP 3ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับให้ copy ตรงนี้นะครับ function remove นะครับเนี่ยครับ copy ตั้งแต่คำว่า function เนี่ยมาจนถึงปีกกาข้างล่างนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกได้เลยครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับนี่นะครับแล้วก็ลบ my function ทิ้งไปได้เลยนะครับ control v ลงไปครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับให้เรารันทดสอบได้เลยครับนี่กดเรียกใช้ remove duplicate ได้เลยนะครับนี่นะครับถ้าใครทำครั้งแรกนี่นะครับมันอาจจะมีการขอสิทธิ์เข้าถึงนะครับเราก็คลิกให้สิทธิ์เข้าถึงคลิกอีเมลนะครับไปที่ขั้นสูงนะครับไปที่โครงการไม่มีชื่อนะครับในวงเล็บไม่ปลอดภัยอนุญาตอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่ไปตามสเต็ปตรงนี้นะครับมันทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับหลังจากที่ใช้สคริปต์นี้เรียบร้อยเห็นไหมครับข้อมูลที่ซ้ำกันทั้งหมดนะครับก็จะถูกลบทิ้งนะครับแล้วก็จะเหลือแค่ข้อมูลชุดเดียวที่ไม่ซ้ำกับใครนะครับนี่คือ Quick Tip ง่ายๆนะครับด้วยการใช้คำสั่ง Google App Script โดยที่เราไม่ได้พิมพ์แม้แต่ตัวเดียวนะครับใครสนใจวิธีนี้ลองนำไปใช้ไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ